หลังจากที่ฉีดไปครบอาทิตย์นึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับพี่น้องว่าตายบ่ตายนี่ครับพี่น้องเริ่มตายแล้วครับเริ่มแห้งแล้วแห้งเบิดแล้วด้วยครับแห้งมัดที่ยอดเลยเพราะว่ามันเป็นดูดซึมนะครับนะครับได้ผลนี่เลยครับสำหรับโกเบียนะครับโกเบียเป็นยาดูดซึมสำหรับใบแคบนะครับฉีดสามารถฉีดทับมันได้พี่น้องโกเบียเนี่ยสามารถฉีดทับมันได้เลยอันนี้ผมไปฉีดทับมันนะครับเมื่อนั้นผมไปฉีดให้เบิ้งเพราะว่าผมเอานี่ไม้ไว้นะครับบุกจกไม้ไว้ให้พี่น้องเบิ้งอยู่เนาะเมื่อนั้นผมฉีดไปนะครับก็เริ่มแห้งทยอยแห้งตายไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันที่ซ่าเนี่ยบ่ทันใจพี่น้องเด้อครับบางท่านบางคนอาตีมันเห็นผลซ่าครับเพราะว่ามันเป็นประเภทดูดซึมเนาะสำหรับใบแคบนะครับอันนี้ก็หญ้าคอมมินิตครับหญ้าคอมมินิตตายดีครับเนี่ยมันก็บ่กระทบพี่น้องมันก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวพาเบิ่งอันมาอีติดที่ผมฉีดไปเนาะเดี๋ยวเบิ่งต้นหมากหญ้ามาอีติดนะครับเริ่มแห้งเหี่ยวซี่เลยนะครับแล้วก็ที่ย่อไปเรื่อยๆมันก็บ่มีผลกระทบนะครับมันยังอยู่ดีครับมันเฮายังอยู่ดีเรียกว่าหญ้าตายดีแท้ครับแกเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวเริ่มอันนั้นแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหญ้าคอมมิตเนาะเริ่มตายแล้วนี่ครับตายเกลี้ยงเลยครับไส้ดีอยู่ครับสำหรับโกเวียนะครับเพราะว่าสำหรับมันน้อยเลยครับพี่น้องมันน้อยที่เขาสามารถฉีดทับมันได้นะครับฉีดทับมันได้พวกที่มีหญ้าเขามีในลายหญ้าใบแหลมนะครับหญ้าใบแคบนะครับหญ้าใบแคบแต่ว่าหญ้าพวกใบใหญ่นี่หญ้าแบบซี่บ่ตายเลยครับพี่น้องหญ้าแบบซี่บ่ตายเขาเอาดูดซึมมาฉีดเอาเดี๋ยวพอเขาไถกบก็เอาดูดซึมมาฉีดนะครับมันก็ที่ฉีดได้แล้วนะครับสำหรับดูดซึมแต่ต้องขีดระวังในอย่างน้อยอันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะครับหลังจากขีดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ